พรบชุดนี้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นอกจากจะควบคุมแล้วยังไม่มีการสนับสนุนเซ็นเซอร์บ้านเรามีปัญหานะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าเอามาตรฐานที่ไหนมาวัดการจัดเรตติ้งมันไม่ควรจะมาควบคู่กับการแบนการเซ็นเซอร์คือโลกนี้มันมี2ด้านอยู่แล้วเราควรจะให้เด็กรู้ทั้ง2ด้านถ้าสิ่งที่ไม่เหมาะสมในชีวิตที่เยาวชนต้องเจอในเรื่องชีวิตจริงมันมีเยอะมากมายกว่าเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์อยู่แล้วคุณจะไปปกป้องคนคนหนึ่งจากสิ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตเนี่ยไปได้นานแค่ไหนเราจะพูดถึงสิ่งที่มันดีๆสวยงามโลกเรามันมีแต่ความสดใสอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ฮะงานทุกชิ้นมันควรจะมีที่ทางของมันเราควรจะมีอิสรภาพในการคิดว่าเราควรจะคิดอะไรไม่ใช่ให้ใครคนหนึ่งมาคิดไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วว่าถ้ามึงดูอย่างนี้แล้วมึงต้องคิดอย่างนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดได้ลองได้ถูกได้ผิดด้วยตัวเองพลเมืองทุกคนเมื่อเราเรียกร้องจะมีเสรีภาพในการพูดการคิดการเขียนแล้วทุกคนก็พร้อมรับผิดชอบในคำพูดของเราเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่ได้ใช้สมองเราคิดเองต้องให้มันเติบโตค่ะคืออยากให้ต้นไม้โตก็ต้องลงดินไม่ใช่เอาไปใส่กระถางบ้านเราเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจว่าเรามีปัญญาหรือเปล่าคือในโอกาสที่คุณจำกัดเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณไม่ให้เขาดูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอย่างแท้จริงนะคุณจะรู้ได้ยังไงควรจะเผชิญหน้ากับความจริงดีกว่าเลิกไปเถอะพอละพอเนี่ยตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็คือว่ามันยังมีการที่กลับมาคุยกันได้ก่อนที่มันจะผ่านไปคือจริงเขาควรจะบอกมาเลยนะว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันจะง่ายขึ้นในชีวิตคือประเทศนี้เป็นเผด็จการมึงบอกกูเลยดีกว่าแล้วกูก็ได้ใช้ชีวิตไปกับพวกมึงได้เรียกว่าอุ้ยนี่หลายอย่างแล้วนะเนี่ยพี่นี่หลายอย่างแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ